เปลี่ยนรถเวสป้าเป็นงานอาร์ตจาก7ศิลปินไทยจะมีอะไรบ้างไปดูกันล่าสุดมิเรอร์ได้มีโอกาสร่วมงานเวสป้าราเต้ฮาร์ทบีทของทางเวสป้าที่จับมือกับศิลปินไทยทั้ง7คนมาร่วมออกแบบลายบนรถเวสป้าเพื่อร่วมประมูลให้กับมูลนิธิโรคหัวใจชิ้นแรกโลเมสป้าของแม็กชาผสมผสานระหว่างรถเวสป้ากับโลมาตัวแทนของความสุขและการผจญภัยออกเดินทางไปสู่เส้นทางความฝันยังมีความหวังโดยมีตัวละครชาร์ล็อตกับโลมาคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดการเดินทางแบล็คโฮลของก้องการเปรียบเวสป้าเป็นเหมือนเลยพอร์ตพาเราไปยังสถานที่ต่างๆได้แม้กระทั่งโลกแห่งจินตนาการสะท้อนถึงความงดงามของการใช้ชีวิตอย่างอิสระและการค้นหาความสุข The Rap Sync with the Sun Ray ของยูนปันนภัทรเวสป้าคันนี้จะเป็นเหมือนปีกที่แข็งแรงพร้อมพาทุกคนออกมาโบยบินผ่านการใช้ลวดลาย Charm Bracelet สร้อยข้อมือที่มีสัญลักษณ์แห่งความโชคดี Blooming ของ Benzilla ที่เล่าเรื่องการขับขี่เวสป้าเหมือนการได้ไปแล่นกลางทุ่งใช้สีที่มีความน่ารักเป็นตัวแทนของความสดใสและมุมมองของการใช้ชีวิตในแง่บวกJoyful Ride ของ Nanso ถ่ายทอดบรรยากาศของการท่องเที่ยวกับเพื่อนๆที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงและอิสระโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงมนุษย์กับธรรมชาติบวกกับโทนสีสไตล์ Pop Art เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความสดใส Love Machine ของ Poor Boy ที่พาเจ้า Poor Boy สะพายเป้พร้อมกองทัพหัวใจที่ปลิวออกมาตามสายลมพร้อมแจกหัวใจและความสุขให้กับผู้คนและผลงานสุดท้ายอย่าง Pop Up Dot ของไทยวิจิตรที่นำเสนอความเป็นไปได้ผ่านดอทรูปทรงมิติหลากสีที่สร้างจากวัสดุเหลือใช้จากทุ่นลอยน้ำผิวทะเลกลายมาเป็นงานศิลปะที่ชวนจินตนาการของผู้ชมและเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจได้ออกมาโลดแล่นสนุกกับการเชื่อมโยงจุดแต่ละจุดถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์กับศิลปินที่ทำให้เราได้เห็นผลงานสนุกพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจด้วยไว้โอกาสหน้ามีงานคอลลาโบเรชั่นระหว่างศิลปินกับแบรนด์อีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกัน